ิจิโกวันนี้ครับไปชมเกมที่สนามกีฬากองทัพบกครับอาร์มี่ยูไนเต็ดนี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะแรบบิทบางกอกกลาส FC โดยการพบกันในเลขแรกนี่บางกอกกลาส FC ครับพ่ายให้กับอาร์มี่2-3เกมนี้ BG หวังจะบุกมาถอนแค้นครับให้ได้ตันทีมในวันนี้ได้แก่ชาตีฉิมทะเลครับได้ออกซ้ายเป็นผู้เล่น11ตัวจริงรวมไปถึงได้กลับมาสวมปกแขนเป็นกลับตันทีมอีกครั้งนี่คือโฉมหน้าผู้เล่น11ตัวจริงของ Army United ครับมีดาวุฒิดินเขตเป็นกัปตันทีมนี่ก็คือโฉมหน้าผู้เล่นของบางกอกกลาส FC มาเต็มทีมเลยครับวันนี้เป็นชุดเดียวที่เอาชนะทางบางกอกกลาสชนะทาง SG เมืองทองยูไนเต็ดมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแฟนบอลบางกอกกลาสยังขนกำลังใจมาให้นักเตะอย่างเต็มสูบเลยครับวันนี้อยู่เพียงแค่ดินแดงนี้เดินทางสะดวกครับมากันเยอะเลยทีเดียวเริ่มเกมมาในครึ่งเวลาแรกครับดาโกทาเซฟกี้ไหลให้บาเชรีโลเจสกี้ครับหลอก1จังหวะแล้วกดด้วยขวาครับแต่ว่าโดนบล็อกไว้โดยแนวรับของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเป็นโอกาสแรกของ BG เลยครับบุกมาทางอาร์มี่ฉกบอลมาจังหวะนี้แล้วกระชากมากดด้วยขวาครับเปรี้ยงเดียวครับ1-0ครับลาเฟลวอตเต้ครับซัดให้อาร์มี่ยูไนเต็ดออกนำ BG ไปแล้ว1-0ครับภาพชายครั้งครับโอ้โหฉกบอลมาจากปิยชนกดาริสแล้วกดด้วยขวาเต็มแรงครับจังหวะนี้แสกหน้านาริทวีกุลครับเป็นประตูขึ้นนำในนาทีที่10ครับราฟาเอลบอตติครับห้องเครื่องชาวแซมบ้าของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเดินเกมรุกมาอีกครั้งทางเฮสโตภูมิผาครับเปิดมาหน้าประตูแล้วก็แปลง่ายๆ2-0ครับราฟาเอลบอตติเจ้าเดิมคนเดิมครับโอ้โหเปิดได้พอเหมาะพอจ่อครับมาที่จุดนัดพบแล้วก็เปรี้ยงเดียวไม่พลาดครับนี่แนวรับนี่ไปโถมไปหาธนากรแดงทองครับไม่มีใครประกบทางลาเฟวอตติ2-0ครับนาทีที่14ครับเพียงแค่15นาทีแรกนี่โดนไป2เม็ดเลยครับบางกลาสโอ้เจองานหนักแล้วครับเท่านั้นยังไม่พอครับบอตติยังฝวนต่อเนื่องครับกระดกมาแล้วกดด้วยซ้ายแล้วก็มาเป็นทศวรรษโอ้โหลิวานาเสถียรครับยิงจังหวะนี้พลาดไปครับแล้วก็เสียบอลครับทศวรรษโดนโกชิฉกมาแล้วป้ายไปให้ทางบาเชลิโจสกี้หลุดไปแล้วก็ยาวไปครับบอลออกหลังไปเลยครับโอ้น่าเสียดายจริงครับไม่ยิงจังหวะแรกครับบราเช่ครับบดินพาราได้ตักมาให้บาเช่โถมจังหวะนี้แต่ว่าไม่เข้ากรอบครับได้โขกเหม่งๆนะจังหวะนี้โกชิพยายามว่าโดนเหยียบศีรษะครับทางไอซีซีพลาเปิดมาแต่โดนสลาวุฒิกองลาบออกมาตัดบอลไว้ได้ทันครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับธนาเซนี่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับชัยนรงค์ทาทองได้กดจังหวะนี้แต่ว่านาริทวีกุลคราวนี้ไม่พลาดครับรับไม่ได้โอ้เจองานหนักแล้วบู๊กันมันเหลือเกินเกมนี้บอลโดกของธนาศิษย์บอลมันไปตกลงที่ศีรษะของสุพจน์วงหอยครับแบ็กขวาแล้วก็เป็นประตูเลยครับไล่มาแล้วครับบางกอกกลาส1-2ครับบอลยังไม่จบครับมีโอกาสครับบางกอกกลาสโอเปิดมาดีเหลือเกินครับบอลมันข้ามมาแล้วสราวุธออกมาวืดครับสุพจน์วงหอยนี่ไม่ทันตั้งตัวครับบอลไม่โดนตัวของตัวเองแล้วก็เข้าประตูไปเลยนาทีที่39ครับมาแล้วครับประตูที่บีจีต้องการครับเอาบางกลาสนี่เริ่มมีความหวังครับแต่ว่าหมดครึ่งเวลาแรกครับไล่ไม่ทันครับอาร์มี่ยังนำบางกลาส FC 2-1ครับดูเกมในครึ่งหลังดูการแก้เกมของโค้ชจุนรักษ์ศรีเกิดบุกมาลาเฟลบอตติโอ้โหได้มงครับทางไทยลงคาทองครับลูกเปิดของเฮสโตภูมิผาบุกมามันเลยกันอาร์มี่กัดไม่ดีพีระพงศ์บอลไปเข้าทางของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับยิงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปเครื่องพลังยันของอาร์มี่แต่ก็ทาเซฟกี้เล่นสั้นครับเห็นพีระพงศ์แล้วไหลมาแต่งบอลหนึ่งจังหวะแล้วกดโอ้โหหลุดกรอบไปครับโดนเข้าสกัดเร็วครับทำให้ต้องรีบยิงครับเปิดมาอีกครั้งครับลูกเตะมุมแต่ว่านาริทวีกุลครับลูกซ้อมนะครับจังหวะนี้ออกมาตัดได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
ก็พยายามเปิดบอลเร็วบอลมาทางกลับซ้ายที่บอสตีอีกแล้วครับแล้วก็ยิงไปที่มุมแรกโอ้โหเกือบไปแล้วครับปวนจริงครับสำหรับราฟาเอลบอสตีในเกมนี้อามี่ยังบุกหนักเหลือเกินครับเปิดจังหวะนี้แฉลบครับแล้วก็ไปเข้ามือนาริทุยกุลพยายามกระตุ้นเพื่อลงทีมให้เติมเกมรุกขึ้นไปครับมีจังหวะโอ้โหบุกหนักแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับทางมงคลทศกัยครับถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองครับตัวจี๊ดของทางอาร์มี่ยูไนเต็ดธนาสิทธิ์ตักมาให้บราเชลีโจสกี้ครับไปที่มุมธงแล้วตักมาเร็วเลยครับลาซัตไคบี้ได้มงแต่ว่าสาราวุฒิกองลาบไม่พลาดครับแลกกันมันนี่ครับเกมนี้แต่ว่าบีจีนี่จบสกอร์ยังไม่เฉียบขาดครับมาคลังครับมงคลทศกัยได้ปั่นแต่ว่าไม่เข้ากรอบเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็หมดเวลาการแข่งครับไล่ไม่ทันครับอาร์มี่ยูไนเต็ดเอาชนะบังกลาเทศ FC ไป2ประตูต่อ1ครับก็จริงฮะเราถ้ามองโดยภาพรวมในการเริ่มต้นเกมเราค่อนข้างจะเปิดเกมรุกนะครับเราก็มาด้วยเราก็หวังแต้ม3แต้มนะวันนี้เราเปิดเกมเต็มตัวนะครับแต่พอเรามาโดนลูก1ลูก2นะมันก็ผมก็เลยต้องปรับเอาแผงหลังออกนะแล้วเติมเกมรุกเข้าไปแต่โดยประสิทธิภาพแล้วเราก็ครึ่งแรกกะว่าจะกลับมาได้เร็วนะครับก็ยังได้มาลูกหนึ่งก็ครึ่งหลังเกมก็ให้เฉื่อยลงไปนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของเราก็จริงๆฮะในความหมายแท็กติกเกมเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราต้องเจออาร์มี่วันนี้เขามาผิดวิธีนะเขาเปลี่ยนตัวเป็นเอาคนไทยเล่นเยอะแล้วก็ต่างชาติความสัมพันธ์เด็กไทยเขาให้คลองบอลเหนียวแน่นตรงกลางนั่นคือปัญหาของเราโดยแท็กติกผมไม่โทษน้องแล้วไม่โทษใครด้วยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเสียการผิดพลาดในการเสียประตูจากการเปิดบอลด้านข้างนั่นคือความผิดพลาดของเราเองก็นะฮะเราก็ต้องทำงานบ้านหนักขึ้นนะถ้าเกิดอยากจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปก็คงต้องมองให้เห็นว่าวันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงนะว่าความผิดพลาดเล็กน้อยของแผงหลังที่ไม่ได้มีวินัยเกมที่ดีนะครับนั่นคือจะไม่ให้เกิดขึ้นในเกมต่อไปนั่นคือสิ่งที่ต้องทำการบ้านต่อไปครับ